สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องยายทองชาแนลค่ะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปดูแลมะนาวนะคะมะนาวที่ยายปลูกไว้ในเข่งค่ะเขาไม่ออกดอกนะคะทำยังไงให้เขาออกดอกยายจะพาทำค่ะนี่เลยค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้มะนาวแป้นค่ะยายเอามาเลยเขามาพอนะคะยายก็ปลูกไว้ในเข่งค่ะวิธีให้เขาออกดอกก็แกล้งเขาค่ะแกล้งให้เขาใบเหี่ยวใบร่วงนะคะพอเขาใบเหี่ยวใบร่วงเสร็จแล้วเขาก็จะแตกใบมานะคะแตกใบอ่อนออกมานะคะอันนี้ยายแกล้งไปแล้วนะคะแกล้งให้เขาใบร่วงหมดแล้วนะคะทีนี้เขาก็แตกใบขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาฉีดพ่นเพื่อที่จะให้เขาออกดอกนะคะดูนะคะตอนนี้เขายังไม่ออกดอกเลยนะคะเอาน้ำปลาผสมกับน้ำมาลดใส่โคนต้นนะคะแล้วทำยังไงให้เขาออกดอกนะคะเดี๋ยวยายจะพาทำค่ะตอนนี้เขายังไม่ออกดอกเลยนะคะดูนะคะเดี๋ยวถ้าเขาออกดอกแล้วยายจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะนี่ค่ะที่ยายจะเอามาผสมกับน้ำนะคะคือผงชูรสนะคะน้ำที่อยู่ในขวดก็มีน้ำขี้วัวนะคะน้ำขี้วัวกับน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะอันนี้ก็คือผงชูรสนะคะช้อนตวงค่ะถุงช้อนชาค่ะน้ำขี้วัวค่ะถุงช้อนชาเหมือนกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะหาไม้คนนะคะไม้คนค่ะให้ผงชูรสละลายนะคะในส่วนผสมที่เราเทลงไปละลายนะคะส่วนผสมละลายดีแล้วเราก็ฉีดพ่นนะคะฉีดช่วงเช้านะคะฉีดช่วงเช้าฉีดพ่นช่วงเช้าค่ะติดตามไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวยายจะมาถ่ายให้ดูค่ะช่วงที่เขาออกดอกนะคะรับรองค่ะทำสูตรนี้ได้ผลแน่นอนค่ะยายทำมาแล้วนะคะถ้าอยากให้เขาออกดอกยายก็จะทำวิธีนี้นะคะแกล้งมะนาวค่ะเราไม่ต้องรดน้ำนะคะทิ้งให้เขาใบเหี่ยวใบร่วงนะคะแล้วเขาก็จะออกดอกมาให้เรานะคะแต่เราต้องฉีดพ่นตามสูตรที่ยายผสมให้ดูนะคะตามโคนต้นเราก็จะผสมน้ำปลานะคะน้ำปลาที่เราไม่กินนะคะแล้วเรากินอยู่ก็เอาแบ่งมาใช้ได้เลยนะคะน้ำปลาที่เราทำส้มตำก็ได้ค่ะเราไม่ได้เอามาใส่เยอะนะคะตามไปด้วยกันค่ะสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนนะคะของยายมี2เข่งนะคะมะนาวเดี๋ยวยายจะพาไปฉีดอีกต้นหนึ่งนะคะมี2เข่งค่ะ
นี่ค่ะอีกเข่งหนึ่งอันนี้เราก็ต้องฉีดพ่นเหมือนกันนะคะมะนาวเนี่ยเขาชอบมีเพลียแป้งนะคะเราต้องหมั่นมาเอาออกนะคะถ้ามีเพลียแป้งแล้วเขาจะไม่ออกดอกค่ะเพลียจะไปกินจุดที่เขาจะออกดอกนะคะจะกินตรงยอดอ่อนนะคะยอดอ่อนยอดแก่ก็กินหมดแหละเพลียแป้งขึ้นตรงไหนเรารีบเอาออกเลยค่ะมะนาวถ้ามีเพลียแป้งจะไม่ออกดอกนะคะออกไม่ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะการฉีดพ่นต้นมะนาวของเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในการดูแลต้นมะนาวให้เขาออกดอกนะคะ